เครือข่ายหลายๆกลุ่มเพื่อมาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ค่ะเพื่อให้เห็นการปฏิรูปทางโครงสร้างทางการเมืองนั้นเป็นรูปธรรมมากขึ้นเราไปติดตามความคิดเห็นในที่ประชุมกันเลยค่ะนั่งไต่ตรองมาตลอดสัปดาห์เพี้ยนไม่ใช่คนที่เป็นชุดนะช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสต้องใช้เวลาในช่วงเทศกาลคริสต์มาสของตัวเองในการที่จะทบทวนว่าสังคมไทยเนี่ยมันไม่ยึดอยู่บนหลักการของสันติภาพหรือสันติสุขนะมันยั่วยุถ้าเมื่อไหร่มีการชุมนุมและการชุมนุมต้องต่อเนื่องยืดเยื้อเนี่ยตัวเองก็มีประสบการณ์เรื่องการชุมนุมมาโดยตลอดมันไม่ได้หมายความว่าการชุมนุมเป็นเรื่องง่ายเมื่อ20ปีที่แล้วชุมนุมเพื่อให้คนได้รับสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงการรักษาแต่ตอนนี้เนี่ยการชุมนุมมันใครๆก็ออกมาชุมนุมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงแล้วพอมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องยืดเยื้อและที่สุดต้องก่อให้เกิดความรุนแรงเพราะมันจะต้องหาทางออกบางอย่างมันไม่รู้จะลงยังไงทีนี้ใครที่อดทนได้มากที่สุดก็จะต้องอดทนต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนะคะคือตอนนี้เนี่ยการลาออกเนี่ยแนวโน้มน่าจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะคะทีนี้แต่ว่าจะเกิดการเลือกตั้งหรือเปล่าถ้าเป็นตัวดิฉันเองดิฉันคิดว่ายืนยันว่าเราต้องมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งไม่ว่าการเลือกตั้งนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอย่างไรข้อเสนอที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องให้ณปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องการไปใช้สิทธิ์นะคะแต่ก็ไปแสดงว่าเราไม่เห็นด้วยไม่ลงคะแนนเนี่ยหรือ no vote เนี่ยต้องทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้คือข้อเสนอที่อันที่อยากจะเสนอในวันนี้นะคะและการปฏิรูปทางการเมืองนะคะจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีการปฏิรูปทางสังคมด้วยตัวดิฉันเองยืนอยู่บนฐานการทำงานด้านสังคมสิ่งที่ต้องปฏิรูปทางด้านสังคมและต้องพูดอย่างชัดเจนมีข้อเสนอชัดเจนคือประเทศไทยต้องเป็นรัฐสวัสดิการนี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะยืนยันในฐานะจุดยืนของตัวเองที่ทำงานด้านสุขภาพเมื่อกี้อาจารย์ไพศาลได้พูดไปว่าบทเรียนที่สำคัญของการขับเคลื่อนหรือเคลื่อนไหวในเรื่องสุขภาพของประเทศไทยเนี่ยเป็นบทเรียนที่ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเมื่อ10ปีที่แล้วเราไปโรงพยาบาลเราต้องจ่ายเงินแต่10ปีผ่านมาเราไม่ต้องจ่ายเงินเราเสียค่าธรรมเนียม30บาทซึ่งไอ้ค่าธรรมเนียม30บาทเนี่ยก็ไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นจริงๆไม่จำเป็นต้องจ่าย30บาทนะคะเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเงิน30บาทกับการรักษามะเร็งในเม็ดเลือดขาวนะคะตอนนี้เนี่ยคนที่ถือบัตรทองทุกคนเนี่ยสามารถรักษามะเร็งในเม็ดเลือดขาวได้ด้วยยานะคะที่เป็นยาตัวใหม่ล่าสุดที่เราใส่เข้าไปในบัญชียาหลักแห่งชาตินั้นแต่ตอนนี้สิ่งที่เราพบนะคะในการปฏิรูปทางสังคมอันนี้ที่เราประสบความสำเร็จ10ปีผ่านไปเราพบว่าระบบราชการข้าราชการเนี่ยถูกโอ้มากนะคะโอ้มากจากรัฐบาลมาโดยตลอดนะคะตอนนี้ข้าราชการเนี่ยยืนยันว่าตัวเองเงินเดือนน้อยแต่จริงๆคนที่ได้เป็นข้าราชการเนี่ยสังคมไทยให้ค่าในฐานะเป็นเจ้าขุนมูลนายนะคะแล้วเขาก็มีสิทธิ์มีอะไรหลายอย่างที่ผ่านมาเนี่ยตลอด10ปีเนี่ยข้าราชการถูกสปอยให้ใช้ระบบหลักให้ใช้ระบบสุขภาพด้วยการจ่ายเป็นสวัสดิการจ่ายให้ทุกบาททุกสตางค์แล้วทุกคนก็ใช้อย่างฟุ่มเฟือยใช้ยาอย่างเกินจำเป็นหมอก็จ่ายยาเกินจำเป็นข้าราชการอยู่ประมาณ 4-5 ล้านคนรวมข้าราชการเกษียณด้วยใช้เงินปีละ 70,000 ล้านบาทในการรักษา 70,000 ล้านบาทนะคะสำหรับคน5ล้านคนแต่คน48ล้านคนที่ถือบัตรทองเนี่ยใช้เงินอยู่ประมาณ 140,000 ล้านบาทใน 140,000 ล้านบาทเป็นเงินเดือนข้าราชการหมอพยาบาลทั้งประเทศเนี่ยอยู่ประมาณ 50,000 ล้านบาทจ่ายเงินเดือนให้หมอทุกคนแต่หมอรักษาทุกคนไม่ใช่รักษาเฉพาะบัตรทองนะคะนั้นการปฏิรูปคือเมื่อไหร่นะคะคนนะคะถูกเปลี่ยนนะคะจากศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะจากการที่เราเดินไปโรงพยาบาลแล้วเราต้องไหว้ขอร้องเขาว่าเราไม่มีตังค์จ่ายค่ารักษาแต่เปลี่ยนโฉมหน้ามาว่านี่เป็นสิทธิ์ของประชาชนรัฐต้องจัดการนี้ให้กับประชาชนต้องจ่ายเงินค่ารักษาให้ประชาชนเนี่ยผ่านบัตรทองเนี่ยรัฐก็ต้องจัดสรรเงินภาษีที่ประชาชนทุกคนจ่ายให้สู่ระบบบัตรทองนั้นอันนี้เป็นรัฐสวัสดิการที่สำคัญรัฐสวัสดิการที่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็คือเรื่องการเรียนฟรีที่ยังไม่ฟรีจริงอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำต่อไปสิ่งที่รัฐต้องทำต่อไปในเรื่องรัฐสวัสดิการก็คือต้องรับประกันว่าไม่แม้แต่การเกิดของคนคนหนึ่งเนี่ยเด็กที่เกิดมาเนี่ยถ้าเกิดในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยรัฐต้องมีสวัสดิการให้ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนี่คือนโยบายทางด้านสังคม
สิ่งเหล่านี้มันจะลดความเหลื่อมล้ำนะคะคนต้องได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีมันถึงจะลดความเหลื่อมล้ำและคนถึงจะเข้าใจนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการปฏิรูปทางการเมืองรัฐสวัสดิการสุดท้ายที่จะพูดนะคะคือบำนาญประชาชนค่ะบำนาญประชาชนต้องเกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยที่การกระจายรายได้เฮงซวยที่สุดตอนนี้นะคะมันมีความเหลื่อมล้ำสูงมากเนี่ยการจัดบำนาญประชาชนสำคัญไม่ใช่เบี้ยยังชีพผู้ชรานะคะมันต้องเปลี่ยนใหม่มันต้องพูดใหม่ว่าบำนาญประชาชนประชาชนทุกคนเมื่อถึงอายุที่เป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยต้องได้รับบำนาญพื้นฐานถ้าใครมีงานทำมีการออมตลอดการทำงานก็ท็อปอัพขึ้นไปเป็นบำนาญของตัวเองนะคะไม่ใช่มีคนเพียงกลุ่มเดียว2กลุ่มที่มีโอกาสมีบำนาญประชาชนที่ยากจนก็ต้องได้รับบำนาญด้วยฉะนั้นการปฏิรูปทั้งหมดเนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อต้องปฏิรูประบบภาษีนะคะภาษีที่ดินและทรัพย์สินนี่เป็นข้อเสนอนะคะถ้าคุณจะปฏิรูปการเมืองนะคะคุณจะมีประชาธิปไตยคุณเคารพศักดิ์ศรีของคนทุกคนคุณต้องให้ศักดิ์ศรีนั้นคืนกับประชาชนนั่นก็คือทุกคนต้องได้รับการดูแลเยียวยาทางด้านสังคมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคดิฉันใช้เวลาประมาณนี้ค่ะเพราะเข้าใจว่ามีคนพูดอีกเยอะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับจริงๆคุณสุรรัตน์เนี่ยจับประเด็นเรื่องสุขภาพมายาวนะแล้วก็มีข้อมูลเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวเราคงจะทยอยแปลข้อมูลนั้นออกมาเนาะประเด็นหลักก็คือรัฐสวัสดิการนะครับเรื่องการดูแลแบบครบที่ชัดเจนแล้วก็มีบำนาญประชาชนซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีการปฏิรูปเรื่องระบบภาษีใหม่นะครับจึงจะสามารถเอางบประมาณมาดูแลตรงนี้ได้นะครับครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าขณะนี้ท่านอื่นท่านอาจารย์ชมชวนมาหรือยังครับครับถ้าอย่างนั้นจะมีอยู่ 4-5 ท่านท่านอาจารย์อารักษ์เชิญท่านอาจารย์อารักษ์หาฤทธิ์นะครับท่านอาจารย์อารักษ์คือเราเตรียมคล้ายๆกับผู้นำนะครับผู้นำเสวนาเนี่ยนะครับแต่ละท่านที่จับในประเด็นนั้นมาเนาะแล้วเดี๋ยวพวกเราช่วยกันนะครับช่วยกันเสนอแนะช่วยกันเพิ่มเติมนะครับเชิญท่านอาจารย์อารักษ์หาฤทธิ์นะครับท่านเป็นตัวแทนจากสมาพันธ์ครูจังหวัดเชียงใหม่จะมานำเสนอเรื่องแนวทางการปฏิรูปการศึกษาครับเชิญครับท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมตีเคารพทุกท่านครับมีผู้รู้กล่าวไว้ว่าการศึกษาพัฒนาคนคนพัฒนาสังคมปัญหาบ้านปัญหาเมืองปัญหาสังคมทุกวันนี้นะครับบอกว่าระดับนานาชาติระดับประเทศไทยและระดับท้องถิ่นของเราเกิดจากคนครับเพราะคนบ่ฮู้บ่เข้าใจบ่เท่าทันเพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาคนถ้าคนมีคุณภาพแล้วปฏิรูปอย่างก็ได้หมดนะครับและเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนก็คือการจัดการศึกษาทีนี้พัฒนาคนพัฒนาที่ไหนครับคนเราประกอบอยู่สองส่วนใหญ่ๆคือกายและจิตจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับจะต้องพัฒนาที่จิตสำนึกจิตวิญญาณก่อนโดยใช้ระบบการศึกษาซึ่งหลายท่านได้อู้แล้วว่าคำว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบันนี้นะครับเป็นยุคเทคโนโลยีและโลกไร้พรมแดนจะไปว่าการศึกษาจะอยู่แต่ในห้องเรียนในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆมาใจนะครับเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทุกสถานที่ทุกโอกาสโดยเฉพาะการศึกษาผ่านสื่อครับยังเข้ามาอู้กันวันนี้ถือว่ามาเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งทีนี้ในประเทศไทยของเราการจัดการศึกษาอยู่ภายใต้ระบบการบริหารของรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญการจัดการแบบรวมศูนย์อำนาจครับคนหู้คนลวกนั่งอยู่ในห้องแอร์นั่งอยู่ที่กรุงเทพคิดร่างแผนงานขบวนการแล้วก็สั่งฮื้อ
คนทั้งประเทศพัฒนาคนอย่างนี้เนอะการศึกษาให้การศึกษาแบบนี้สุดท้ายผลออกมาเปลี่ยนได้ครับพี่น้องประชาชนเฮาได้รับการศึกษาบ่ได้ดีเท่าที่ควรเพราะว่าหลักการจัดการศึกษาที่ดีนั้นจะต้องอาศัยหลักใหญ่ๆ 2-3 หลักนะครับคือ1จะต้องเท่าเทียมกันบอกว่าเพศวัยฐานะอย่างใดทุกคนจะต้องมีโอกาสในการรับการศึกษาที่เท่าเทียมกันแล้วทั่วถึงบอกว่าจะอยู่ในเมืองนอกเมืองในป่าในเขาทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาและที่สำคัญนะครับจะต้องมีคุณภาพอันนี้ขอเน้นนะครับว่าเท่าเทียมทั่วถึงและมีคุณภาพถึงจะพัฒนาคนได้อย่างมีคุณภาพแล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คืออย่างที่ผมอู้ตะกี้ว่าหลักการวิธีการขบวนการคิดจากส่วนกลางหมดซึ่งบ่ใช่หลักการจัดการศึกษาที่ดีจะต้องทุกภาคส่วนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทุกเรื่องนะครับและทุกขั้นตอนตั้งแต่กำหนดนโยบายการศึกษาแล้วอย่างประเทศไทยเรานี่คุณจะต้องมีนโยบายมีหลักสูตรแกนกลางซึ่งใช้กับทั่วประเทศส่วนหนึ่งบ่ใช่ทุกเรื่องนะครับขณะเดียวกันก็ต้องกระจายไปที่ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่เพื่อได้กำหนดหลักสูตรของท้องถิ่นเพื่อโดยเฉพาะเชียงใหม่เอาครับเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองซึ่งบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ในถิ่นนี้นะครับเชียงใหม่มีภาษาอู้ภาษาเขียนของตัวเองมีมาก่อนภาษาที่เฮาเรียนกันถึงวันนี้ก่อนที่ว่าภาษาไทยกลางนี่นะครับแล้วมันหายไปไหนก็เพราะเฮามีโอกาสได้ดูแลได้จัดการตัวของเฮาส่วนกลางเพิ่นสั่งมาเฮียนตะอันน่ะฮู้ตะอันหมู่นั้นเอาเก็บไว้เฮียเนี่ยอันนี้เป็นทําให้คนลืมชาติกําเนิดลืมรากเหง้าลืมวัฒนธรรมที่ดีแต่เชียงใหม่เฮายังดีเฮายังบ่ได้ถึงหายไปเพียงแต่เฮาอาจจะถูกกลบไว้เก็บไว้นะครับเฮาจะมาช่วยกันพลิกฟื้นคืนเรียกคืนจิตวิญญาณของเชียงใหม่เรียกคืนศิลปะวัฒนธรรมที่ดีของเฮาพลิกคืนมาอันนี้คือวิธีปฏิรูปวิธีคิดของคนซึ่งผมเน้นว่ามันจะไปแก้ปัญหาสังคมได้ที่เฮากำลังโทกเถียงว่าประเทศไทยกำลังเจอปัญหาเฮาจะต้องมาปฏิรูปผมก็คงเน้นตัวนี้ว่าปฏิรูปเรื่องอื่นอาจจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ในระยะยาวเราต้องปฏิรูประบบการพัฒนาคนนั่นคือปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนจะช่วยแก้ปัญหาสังคมครับครับขอบคุณครับอาจารย์อรักษ์ครับกระชับนะแล้วก็ชัดเจนนะว่าจะปฏิรูปประเทศต้องพัฒนาคนต้องปฏิรูปวิธีคิดต้องปฏิรูปเรื่องปัญญานะครับแล้วอาจารย์ก็เสนออย่าง 4-5 ข้อนะ1ต้องสร้างความเท่าเทียมนะในการศึกษาทั่วถึงมีคุณภาพทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและสะท้อนอัตลักษณ์และจิตวิญญาณของท้องถิ่นนะครับซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเป็นข้อเสนอที่ชัดเจนนะครับทั้งนั้นเดี๋ยวต่อไปเรียนเชิญตอนนี้นะครับมีคุณศักดาก่อนครับคุณศักดามานะครับขอเชิญครับโดยกระชับเนาะเป็นพี่ตัวแทนพี่น้องชนเผ่านะครับชนเผ่าพื้นเมืองนะครับขอเชิญครับครับก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับครับผมว่าจะขออนุญาตเกริ่นก่อนว่าจะของเราเองเนี่ยจะมีเวทีคุยกันในต้นเดือนหน้านะครับก็เลยประเด็นต่างๆก็เป็นการรวบรวมจากกลุ่มเล็กๆนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็พยายามประมวลข้อมูลที่เรามีอยู่ตั้งแต่ที่เราได้ดำเนินงาน
บวนภาคประชาชนในส่วนของพี่น้องชนของพื้นเมืองนะครับเอามาประกอบเท่าที่จะมีนะครับคือก่อนหนึ่งต้องรับทราบแล้วก็เข้าใจร่วมกันก่อนว่าชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยก็เป็นประชากรที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศแต่ว่าในข้อที่จริงเนี่ยความเข้าใจของสังคมเนี่ยอาจจะรู้จักไม่รู้จักก็มีหลากหลายอยู่นะครับแล้วถ้าเป็นการยอมรับในความเป็นทางการของรัฐเองเนี่ยอาจจะไม่ยอมรับในคำความหมายเหล่านี้ซึ่งจริงทางภาคเหนือเราเนี่ยพวกเราจะคุ้นเคยกับชาวเขานะครับแล้วก็หลายคำก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับให้มีความหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นชาวไทยภูเขานะครับแต่ในภาคอื่นๆเนี่ยพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองก็ยังไม่ได้ถูกยอมรับในสถานะในเรื่องราวเหล่านี้เราดูภาพรวมแล้วนะครับทีนี้ผมอาจจะถ้ามองบริบทของภาคเหนือหรือว่าทางเชียงใหม่เราเนี่ยก็ถือเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับเชียงใหม่เรามีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเยอะมีทั้งคนที่อยู่บนดอยอยู่ในเมืองนะครับทีนี้เวลาคำเหล่านี้เนี่ยเอามาใช้คำรวมๆกันในความหมายคือชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยแต่ว่าเวลามองลึกลงไปเนี่ยมันจะเห็นเป็นกลุ่มชายขอบของสังคมถ้าในเมืองเราจะเห็นพี่น้องหลายที่นะครับที่มาจากบนดอยแล้วลงมาในเมืองก็เป็นตัวสะท้อนปัญหาต่างๆซึ่งผมคิดอันนี้หลายท่านคงจะรู้ว่าปัญหาใหญ่สำหรับพี่น้องที่อยู่บนดอยหรือในป่าเนี่ยก็คือเรื่องของสิทธิในการดำรงอยู่ในการดำเนินวิถีชีวิตตัวเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ทีนี้จากการพูดคุยกันในกลุ่มพวกเราที่ทำงานในส่วนของพี่น้ององค์กรภาคเอกชนแล้วก็แกนนำบางส่วนที่ทำงานอยู่ในเชียงใหม่นะครับเราก็มีความเห็นร่วมกันว่าในสภาวะการปัญหาเหล่าที่เกิดขึ้นทางการเมืองเนี่ยจำเป็นที่ต้องมาเรียนรู้ให้เท่าทันสถานการณ์แล้วก็มาร่วมกระบวนการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันนะครับจึงมีการจัดตั้งเป็นภาคีชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อปฏิรูปประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เริ่มจากทางเชียงใหม่ของเราแล้วก็ในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเราก็มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับที่ต้องปฏิรูปประเทศอย่างจริงจังนะครับเน้นในส่วนที่หลายท่านได้พูดไปเรื่องรากฐานรากที่มาจากทางประชาชนจริงๆการปฏิรูปประเทศนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของนักการเมืองอย่างเดียวแล้วก็ในส่วนของภาคีชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศนี่ก็เราขอแสดงเจตจำนงอย่างแรงกล้าว่าจะร่วมกระบวนการปฏิรูปประเทศกับภาคประชาชนภาคส่วนอย่างเต็มที่นะครับแล้วในส่วนของโดยเฉพาะณปัจจุบันนี้กลไกที่เป็นกลไกร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองคือเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทยเราก็มีจุดประสานอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นหน่วยในการที่จะทำหน้าที่ปรึกษาหรือนะครับจะนำประเด็นต่างๆนี้กลับไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันในทุกระดับเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นรูปประเทศอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มีการพูดคุยกันเป็นเจตจำนงที่เราจะเดินไปด้วยกันทีนี้ในกระบวนการเราก็เห็นด้วยอย่างยิ่งหลายท่านได้เสนอแล้วเรื่องการมีส่วนร่วมคงไม่ขอพูดที่ในส่วนของพี่น้องชนเผ่าเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างเนื่องจากว่าถ้าเป็นทางเชียงใหม่หรือว่าทางภาคเหนือเราจะอยู่ในที่สูงจะเยอะมากนะครับเราก็เห็นว่ามันควรจะต้องเป็นการมีส่วนร่วมของทุกระดับตั้งแต่ชุมชนนะครับในลุ่มน้ำนะครับมีกลไกของระดับลุ่มน้ำด้วยแล้วก็หลายส่วนนะครับก็จะเป็นการรวมกลุ่มกันระดับเผ่าระดับกลุ่มชาติพันธุ์อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่คือเป็นกลไกภาคธรรมชาติประชาชนที่มีอยู่แล้วจะทำยังไงให้กระบวนการไปรูปประเทศเนี่ยสามารถที่จะใช้กลไกเหล่านี้ในการสร้างการมีส่วนร่วมได้ยังไงนะครับในส่วนที่สองเนี่ยคืออยากจะให้มีการในการปฏิรูปเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติการที่จะปฏิรูปนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายส่วนได้มีตัวอย่างที่ได้ยกไปแล้วนะครับไม่ขอเกิดเอ่ยถึงแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่มีการฝากกันมาก็คือเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยปัญหาคือเรื่องการสื่อสารนะครับ อยากจะให้มีการเพิ่มพื้นที่การสื่อสารที่ทำให้ประชาชนกลุ่มเล็กๆโดยเฉพาะชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยได้เข้าถึงได้เข้าใจอย่างง่ายในกระบวนการเหล่านี้ได้ยังไงนะครับอาจจะจำเป็นต้องมีภาษาท้องถิ่นที่อาจต้องเป็นตัวช่วยในการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกกลุ่มภาษาที่มีอยู่ในเชียงใหม่ในสังคมไทยได้เข้าใจแล้วก็เข้ามาร่วมกันอย่างมีพลังนะครับในส่วนข้อเสนอที่ผมพยายามรวบรวมประเด็นมาเป็นเนื้อหาของการปฏิรูปที่ทาง
พี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองได้เสนอผ่านตัวแทนเข้ามาส่วนหนึ่งนะครับในประเด็นที่หนึ่งเนี่ยอยากจะให้รัฐสังคมไทยเนี่ยต้องยอมรับความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์หรือทางวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ในประเทศไทยว่าไม่ใช่มีกลุ่มเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งภาษาใดภาษาหนึ่งมีหลายภาษานะครับแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยนี่จะทำไงให้เกิดความรู้สึกนะครับโดยเฉพาะรัฐเองเนี่ยจำเป็นต้องรีบเพื่อจะให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยนะครับในประเด็นที่สองเนี่ยอยากให้เริ่มที่ดำเนินการปฏิรูปเรื่องของระบบการจัดการทรัพยากรนะครับจะทำไงจะคืนอำนาจให้กับประชาชนเป็นผู้ที่ใช้ทรัพยากรอยู่หรือว่าเป็นคนดูแลอยู่นะครับประชาชนที่อยู่ในเขตป่าชุมชนที่ได้มีการดูแลทรัพยากรอยู่จะทำไงให้เขามีสิทธิในการใช้ในการจัดการนะครับก็พูดถึงในเรื่องหลักการที่เป็นเรื่องของการกระจายจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรมเป็นเรื่องใหญ่นะครับโดยเฉพาะหลายคนที่สะท้อนว่าอยู่ในเขตป่าเนี่ยเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่ารอจังหวะที่ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานจะมาจับนี่อย่างนี้เนี่ยผมว่าจำเป็นที่ต้องปฏิรูปเรื่องของกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องการจัดการทรัพยากรอย่างเร่งด่วนนะครับคนที่อยู่อุทยานในเขตอุทยานจะทำยังไงให้เขาสามารถที่อยู่ได้เหมือนกับสัตว์ที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ทั้งหลายนะครับประเด็นถัดมาเนี่ยในกระบวนการปฏิรูปเนี่ยก็มีข้อเสนอว่าอยากจะให้รัฐและหน่วยงานราชการและองค์กรสนับสนุนภาคประชาชนทั้งหลายเนี่ยจำเป็นที่ต้องเร่งส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชนซึ่งรวมหมายรวมถึงทั้งจะทำให้เขาได้เข้าใจในทั้งแนวคิดชุดประสบการณ์รวมไปถึงเรื่องงบประมาณในการจัดลงไปรัฐเองจำเป็นที่ควรจะใช้ช่วงจังหวะที่เป็นปรากฏการณ์สถานการณ์เช่นนี้เนี่ยในการสร้างการมีส่วนร่วมจำเป็นต้องส่งเสริมเข้าไปในกลไกต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้เขาสามารถที่จะรวมกลุ่มกันอย่างมีพลังเพื่อจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในทุกระดับเลยนะทั้งเครือข่ายในระดับลุ่มน้ำระดับเผ่าระหว่างกลุ่มที่มีการรวมกลุ่มกันนะครับตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยได้มีโอกาสในการเรียนรู้ประสานความร่วมมือกับภาคีกัลยาณมิตรที่มีอยู่เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเหล่านี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่มีการเสนอฝากผ่านมานะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับพวกเราหลายท่านอาจจะเพิ่งจะทราบนะครับว่าชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเนี่ยมีจุดประสานงานที่เชียงใหม่นะครับผมว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้บะหูนะฮะทีนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยปัญหาใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องสิทธิสัญชาติเรื่องการอยู่กับป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเรียกร้องทั้งหลายเนี่ยนะครับจะเน้นไปที่เรื่องการอยู่ร่วมกับป่าการที่ชุมชนมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรนะครับหรือเรื่องการมีส่วนร่วมนะฮะการมีส่วนร่วมในทุกระดับนะฮะในทุกเรื่องนะฮะซึ่งอาจจะต้องมีการปฏิรูปกฎหมายนะครับแล้วก็ทางชนเผ่าพื้นเมืองก็บอกว่ามีเจ็ดจำนงว่าอยากจะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทยด้วยนะครับครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต่อไปเชิญขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านสุวัฒน์ท่านสุวัฒน์ชัยนะสุทธาวาสนะฮะท่านนายกเทศบาลตำบลหนองหานขอกราบเรียนเชิญนะครับว่าเราจะมีแนวทางเรื่องปฏิรูปอย่างไรนะครับในมุมมองของท้องถิ่นครับก็กราบเรียนเชิญครับครับก็ขอขอบคุณนะครับก็เรียนท่านประธานดำเนินงานดำเนินการประชุมวันนี้นะครับผมนายสุวัฒน์ชัยสุทธาวาสนะครับนายกเทศมนตรีตำบลหนองหานอำเภอสันทรายเชียงใหม่เฮานะครับก็ได้เข้ามาร่วมรับฟังนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็รับฟังแนวทางในการจัดการเชียงใหม่ของเฮานะครับมาตั้งแต่ต้นๆนะครับก็พยายามที่จะมีแนวคิดนะครับเพื่อจะเฮาจะช่วยกันอย่างใดนะที่จะให้เชียงใหม่เฮาเนี่ยซึ่งเฮาคาดการว่าจะเป็นจังหวัดนำร่องนะครับในการปฏิรูปในการจัดการการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนเฮานะครับโดยท่านผู้ดำเนินการนะครับว่าจะเป็นอาจารย์สวิงนะครับอาจารย์ชัชวาลนะครับท่านผอ.กองการศึกษานะครับก็คือความสนใจพร้อมทั้งคณะทำงาน
ครับมีหลายท่านนะครับที่เป็นแกนนำในครั้งนี้สำหรับอปทหรือว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับนะฮะเชียงใหม่เขามีอยู่210กว่าแห่งนะครับมีทั้งอปตคือองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองแล้วก็เทศบาลนครเขาก็มีครบเทศบาลนครมี1แห่งคือเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลเมืองในเชียงใหม่เขาได้มีอยู่4แห่งนะครับคือเทศบาลเมืองแม่โจ้เทศบาลเมืองแกนนะครับหรือว่าโจ้โจ้แลเทศบาลเมืองแม่เหียเทศบาลเมืองสต้นเปานะครับสระแปงก็มี4แห่งที่เป็นเทศบาลเมืองนอกนั้นเป็นเทศบาลตำบลผมเป็นเทศบาลตำบลหนองหานอำเภอสันทรายนะครับก็ทุกอปตนะครับก็มีแนวคิดนะครับที่จะร่วมกันบริหารงานของท้องถิ่นเนี่ยเพื่อนถือว่าเป็นการเมืองท้องถิ่นนะครับการเมืองท้องถิ่นนี้มันก็มีการแข่งขันนะแข่งขันในการทำงานในการที่จะเข้ามาทำงานณจุดเนี้ยบอกว่าจะเป็นระดับอปตเทศบาลถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งก็จะมี1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มนะครับนะถ้าหากว่าชุมชนไหนที่มีผู้ที่นะครับมีความตั้งใจมีความใฝ่ที่จะอยากจะมาทำงานในด้านการเมืองก็จะมีอยู่หลายกลุ่มก็มีการแข่งขันกันนะครับแข่งขันกันเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยคนที่ทำงานนั้นนะครับก็จะต้องแสดงผลงานนะฮะไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วปุ๊บอย่างก็ได้นี่ไม่ใช่นะครับคนที่คู่ต่อสู้มองอยู่ตลอดภายในระยะเวลา4ปีมันยากอย่างพ้องมันทำอย่างที่พี่น้องพ้องใส่ความพ้องใส่ไฟพ้องแล้วแต่เพื่อโอกาสหน้าในเวลาต่อไปกว่าจะได้มาต่อสู้กันใหม่เจอครับเจอทุกคนครับบอกว่าจะเป็นระดับไหนนะฮันก็มันยากกว่าเนี่ยบ้านไอ้บ้านปีเนี่ยนะครับถนนก็มาเมาทมไม้หยางเนี่ยอันนั้นก็มาแปลงอันนี้ก็มาแปลงเนี่ยโดนตลอดนะเพราะนั้นคนที่ทำงานในสุภาพนี่ก็ต้องพยายามไอ้หยางห้องไปตึ๊ดได้ตึ๊ดหมดบางท่านก็โอ้มันเข้าไปมันแทบจะลอยหน่ออันนี้นี่เกือบจะต้องกันข้ามนะครับมันมีการตรวจสอบภายในของมันอ่ะมันการตรวจสอบได้ครับข้อมูลมันมีเอกสารมันขอกันได้มันแปลงก็เขาดูเอกสารมันซื้ออย่างห้องคาราเราซื้อตรงเป๊ะนะยังโดนว่ามันให้กินห้องละหน่อยอ่ะนะครับมีทุกแห่งครับทุกแห่งนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นส่วนดีนะครับส่วนดีคือกับพี่น้องของเรานะครับเพราะนั้นก็ต้องพยายามอย่างผมเนี่ยพยายามประคับประคองนะที่จะเอาว่านาวาของผมเนี่ยทำงานดูเช็คดูตลอดว่าใครทำงานอย่างตรงไหนนะครับมันมีทั้งปัญหาแล้วก็วิธีการด้านงบประมาณนะครับกู้กันตลอดเมื่อใดท่านอาจารย์ชัชวาลจะไปเสนอเจซีสามสิบสักเท่าไหร่นะเนี่ยก็ได้30 70อยู่แล้วมาถึงนะครับไปอู้มาได้นะครับอู้เป็นเลขกลมๆมาได้จริงๆมันได้สาวป่ายนะนะครับสาว5ป่ายยังมาถึงนะครับแล้วก็ขอขึ้นไปแถมนะครับเฮ้ยพอแล้วเนี่ยครับ100นึงคือ25บาทได้นะทุกงานถ้าจัดหน่วยงานจัดขอเทศบาลอุดหนุนอำเภอจัดเทศบาลอุดหนุนจังหวัดจัดเทศบาลอุ่นหนุนไม่ดอกไม้ประดับการงานแต่งอะไรอย่างต่างๆนี่นะครับขอหมดแล้วขอเขาก็ต้องทำเรื่องแถมนะครับไปได้ง่ายๆนะครับท่านนะฮะขอแล้วปุ๊บก็ต้องทำเรื่องเสนอจังหวัดก็คือผู้ว่าอนุมัติก่อนั่นครับขั้นตอนมันบาเบสเซตในเทศบาลครับบาเบสเซตงบประมาณทุกบาททุกสตางค์มีการตรวจสอบจากสตง.หมดทุกปีนะครับเพราะนั้นเจ้าบ้านนะครับการมีส่วนร่วมผมว่าเจ้าบ้านมีส่วนร่วมสูงเพราะว่าคนเมื่อกับมันมีการพอกไปที่ว่ามันจะ1ดูผลงาน2แน่ยับผิดนะครับนะและเพื่อไปจะไปฟ้องเจ้าหมู่ตัวเก่านะครับอันนี้ก็คือการทำงานของอปท.ทุกวันผมมีการจัดตั้งชมรมของอปท.แต่ละอำเภอมีครับจังหวัดก็มีครับโดยมีท่านบุญเลิศบุญอุปกรณ์ท่านเป็นประธานของชมรมอปท.ในวัดเชียงใหม่นะครับแต่ล่ามเพอก็มีชมรมอปท.เมืองสันทรายก็ตั้งหัวหน้าไว้กับคนเดือนไหนไม่ประชุมกันเรื่องท่านมีปัญหาอย่างพ้องท่านตุกใจอย่างพ้องก็มาอู้กัน
แต่ละเดือนผมก็เชิญนายอำเภอมานะครับเชิญป่าไม้มาเชิญที่ดินมาไฟฟ้ามานะครับมาอู้มาอู้ปัญหาคุณฟังว่าเนี่ยท่านทำอย่างนั้นขาดตรงนั้นมันยังมาจ้าเห็นหรอนะครับฝนตกฟ้าห้องไฟขาดเวลาห้องลูกน้องท่านยังบอกมาอย่าขับเอาพยายามเอาเนี่ยใส่เข้าไปนี่คือการทำงานทุกวันครับทำงานกันนี่แบบที่ว่าพยายามเอาผลงานออกนะครับอำนาจนะครับอำนาจนี่กับเตรียมตี้ครับต้องคือว่ากระจายอำนาจคือกระจายในหลักการนะครับในหลักการแต่ส่วนใหญ่นั้นตำบลยังบังคับมาอยู่นะครับเหมือนกู้ยังนะครับนะว่าเพียงการเงินกันนะฮะการขอเสนอโครงการการเนี่ยครับถ้าบรรลับรู้ว่าตำบลก็มาเรื่องมาได้นะเพราะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะครับนะฮะบางที่มีงบประมาณ100 ล้านอย่างเทศบาลเมืองแม่โจ้มีประมาณ100 ล้านก็ทำงานในแม่โจ้นะครับประมาณ12 หมู่บ้านผมเป็นเทศบาลน้อยตำบลหนองหานมีงบมาประมาณ30 ล้านก็ใช้30 ล้านในตำบลผมทุกอย่างครับนะบอกว่าจะเป็นเงินเดือนผมเงินเดือนข้าราชการเงินเดือนพนักงานเงินเดือนอย่างต่างๆมีนี่หมดก้าเจ้าบ้านของข้าราชการท้องถิ่นก้าเล่าเรียนบุตรการรักษาพยาบาลก้าศึกษาต่อก้าอย่างอยู่ในนี้หมดเงินเดือน 40% ของงบประมาณทั้งหมดมานับค่าสวัสดิการต่างๆนะครับอันนี้ก็คือการทำงานของเทศบาลถ้าหากว่าท่านเขามีความสนใจในท้องถิ่นของเขาแต่ๆนะครับก็จะได้รู้ว่าถามนะครับเพื่อนบอกเขาว่าทุกเดือนรับนั้นจะมีการปีนึงจะมีการเปิดประชุมสภาอยู่ประมาณ4 ครั้งนะครับครั้งละ1 เดือนกาครับแล้วแต่ประกาศขออนุมัติผู้ว่าก่อเพื่อจะเชิญนะครับทุกเทศบาลต้องเชิญประชาชนนะครับเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของแต่ละเทศบาลถ้าเทศบาลไหนมีพี่น้องประชาชนมีความสนใจแน่นครับถ้าอู้ถึงเรื่องตัดงบประมาณนี่นะพี่เขาก็รอดหัวข้อประชุม1 2 3 4 5เสนอออกไปคือประกาศเสียงตามสายด้วยว่าสภาจะประชุมวันนี้เนี่ยคนที่สนใจถึงมาครับมาเพื่อจะมาฟังบรรยายอย่างคล่องอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทุกอย่างเลยครับนะฮะครับก็คงจะได้อู้ถึงปัญหาหรือว่าการทำงานของอปท.ตะอี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ